สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอาจารย์ทาง YouTube นะคะทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe นะคะขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมนะคะอาจารย์ก็จะพยากรณ์คุมเนื้อหาในเรื่องทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะก็จะใช้ไพ่สองสำรับนะคะมีชุด New Vision นะคะก็จะใช้ทายในเรื่องของทั่วไปนะคะแล้วก็มีชุดไพ่แสงสุข Oracle นะคะอาจารย์จะเสี่ยงในแง่โชคลาภนะคะค่ะขออนุญาตสับไพ่นะคะค่ะเรามาดูดวงชาวราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ำนะคะภาพรวมของดวงก็โอเคในระดับหนึ่งนะขอพูดทีละประเด็นขอเรื่องการงานก่อนนะคะการงานนะคะที่จริงอ่ะการงานจะต้องมีไพ่ไม้เท้าธาตุไฟขึ้นนะคะแต่ไพ่ธาตุไฟไม่ได้ขึ้นนะคะอาจารย์ก็จะแปลจากไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินและผลประโยชน์ธาตุดินแทนก็แล้วกันก็คือไพ่1เหรียญใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดประเด็นในเรื่องการงานเนี่ยอาจารย์จะมองไพ่9เหรียญนะคะแล้วก็4เหรียญใบนี้นะคะมันแปลในยะของความนิ่งนะคะในแง่ของความไม่ได้ดั่งใจนะคะไพ่5ถ้วยคือความผิดหวังก็ได้ความผิดหวังที่การอยู่ที่เดิมแล้วไม่เห็นความก้าวหน้าเรื่องการเงินก็ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาของชาวราศีพิจิกก็ได้ในการที่อยู่ที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นไพ่6ดาบใบนี้แปลว่าการอพยพการโยกย้ายการมูฟการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่4ถ้วยชุดนิวิชั่นชุดนี้จะมีม้าบินเข้ามามีคนยื่นถ้วยให้ก็แปลว่ามีโอกาสเข้ามาแต่คุณก็อาจจะยังนั่งนิ่งๆเห็นไหมคะสี่หมายเลข4 2ใบเลยก็คือ4ถ้วยกับ4เหรียญก็คือยังคุ้นคิดอ่ะยังไม่ได้รับไม่ตีเข้าทันทีทั้งที่คุณอยู่ตรงนี้คุณก็อาจจะรู้สึกอึดอัดอยู่แล้วไม่เห็นความเติบโตอะไรประมาณนี้อยู่นะคะบางท่านชาวราศีพิจิกก็อาจจะรู้สึกอย่างเงี้ยนะคะว่าอยู่ที่เดิมแล้วไม่เติบโตอยู่นะคะแต่บางครั้งใจเราก็ยังห่วงที่เดิมเพราะว่าที่เดิมก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าย่ำแย่ใช่ไหมถ้าอยู่คุณก็ยังอยู่ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าจะมีคนยื่นโอกาสให้เห็นไหมคะให้หนึ่งเหรียญโอกาสดีๆอาจารย์ก็มองว่าถ้าใครคิดจะย้ายอยากเปลี่ยนจริงๆต้องกล้าตัดสินใจนะคะอย่าลังเลใจนะคะสามดาบนะคะมีโอกาสเข้ามานะคะคุณเปลี่ยนได้นะคะในเรื่องของการงานถ้าอยากเปลี่ยนจริงๆนะคะแต่ถ้าใครอยู่ต่อถามว่าอยู่ได้ไหมบางท่านก็ยังมีความสุขอยู่นะคะก็ไม่ได้ว่าแปลว่าจะเป็นทุกท่านนะคะ1เหรียญ
ก็อาจจะพิสูจน์ความสามารถของคุณผู้ใหญ่อาจจะหยิบยื่นเขาเรียกว่าเงินรายได้ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือการปรับเงินเดือนปรับตำแหน่งขึ้นให้คุณก็ได้นะคะในช่วงปลายเดือนนี้ก็อาจจะได้ข่าวดีในเรื่องนี้แค่คุณอดทนและสู้นะคะบางท่านก็จะเป็นอย่างนี้นะบางคนก็ยังลังเลอ่ะที่เดิมก็ยังโอเคผู้ใหญ่ยังเมตตาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมงานก็อาจจะยังดีอยู่ก็ทำให้เราเหมือนกับเขาคิดว่าคือสังคมที่เราอยู่นี่ก็ยังโอเคในระดับหนึ่งก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงก็มีนะคะคำว่า10ถ้วยเห็นไหมคะเป็นไพ่แฟมิลี่ที่ดีก็แสดงว่าอยู่ที่เดิมก็ยังมีความสุขเพียงแต่ว่าในเรื่องเงินและผลประโยชน์ต่างหากล่ะที่เป็นตัวแปรที่ทำให้ชาวราศีพิจิกอยากเปลี่ยนนะคะในเรื่องงานนะคะโอเคถ้าเป็นเรื่องอื่นการเรียนนะการสอบอะไรอาจารย์ก็มองว่าผ่านนะได้แต่อาจจะไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการขอโทษค่ะก็คือสมมุติว่าคุณเลือกอันดับ1คุณก็อาจจะได้อันดับ2อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นนักศึกษาที่สอบเอนทรานซ์น่ะนะคะก็จะประเด็นนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ประเด็นของการเดินทางนะคะถ้าอย่างเงี้ยค่ะอยากไปต่างประเทศนี่ก็ถือว่าไปได้นะอย่างเงี้ยเดินทางได้นะคะค่ะก็ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ถือว่าผ่านได้นะผ่านตม.ได้นะคะเพราะอันนี้คือตำแหน่งสรุปนะถือว่าดีอยู่นะคะเรามาพูดประเด็นการเงินถ้าเป็นประเด็นการเงินเนี่ยไพ่เงินขึ้นใบใหญ่นะราชาเหรียญ9เหรียญนะคะแต้มใหญ่ยิ่งมีไพ่เสริมกงล้อนะคะ4เหรียญ1เหรียญก็ถือว่าการเงินเดือนนี้พฤษภาเนี่ยนะคะของชาวราศีพิจิกอะนะคะก็ถือว่าจะคลี่คลายได้ดีขึ้นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะคะช่วงต้นเดือนก็อาจจะเครียดกังวลบ้างในเรื่องใช้จ่ายโน่นนี่นั่นเข้ามานะคะแต่คุณสามารถที่จะมีรายรับเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะหรือใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับในหน้านะเป็นเซลล์ในหน้าหรือขายอสังหาเนี่ยถือว่าดีมากนะอย่างเงี้ยไพ่กงล้อเนี่ยอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะการเงินจากลาภลอยก็ได้นะคะมีคนยื่นโอกาสดีๆให้นะคะในเรื่องการเงินนะคะหรือใครทำเรื่องธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการกู้เงินนะอันเนี้ยอาจารย์ก็ถือว่าผ่านนะจากที่เอ้ยทำไมมันผ่านยากเหลือเกินใครที่คิดจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเงี้ยเนี่ยนะคะก็เดือนนี้ก็น่าจะได้ข่าวดีละจากที่คุณรอมานานเนี่ยนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะในการกู้เงินนะคะถ้าใครทำเรื่องนี้อยู่นะไม่ได้ว่าแปลทุกคนนะคะโอเคประเด็นในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่ครอบครัวอยู่นะคะ5ถ้วยนี่คือความไม่ได้ดั่งใจเหมือนกันน่ะนะคะอาจารย์มองว่าบางครั้งน่ะคนเราเนาะจะให้เขารู้จิตใจเราต่อให้เป็นสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันทุกวันน่ะนะคะบางครั้งส่วนลึกของหัวใจเราก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ได้อ่ะนะคะว่าเขาคิดอะไรยังไงมีทางเดียวอ่ะนะคะที่จะเข้าใจกันเนี่ยก็ต้องเปิดอกคุยกันมั้ยเปิดใจคุยกันมั้ยใช่ไหมคะอะไรที่ไม่เข้าใจกันเนี่ย3ดาบเนี่ยดาบมันทิ่มหัวใจอยู่เนี่ยจะปล่อยให้มันทิ่มต่อไปทำไมอ่ะนะคะคุยกันนะคะมีอะไรคุยกันคุณยังรักกันนะลึกๆอ่ะนะคะอาจจะงอนแง่งอนกันอยู่อะนะคะค่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะหรือใครต้องการมีบุตรเนี่ยเดือนนี้ก็ยังได้ข่าวดีนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะส่วนคนโสดก็มีข่าวดีจริงๆอะ1เหรียญเนี่ยคือโอกาสดีๆในเรื่องของความรักเข้ามาเหมือนกันแม้ว่าคนโสดบางท่านอาจจะยังลืมรักเก่าอะยึดติดอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไพ่ถ้วยล้มเห็นไหมคะยืนคอตกมองถ้วยที่มันล้มอยู่นั่นแหละนะคะทั้งที่2ถ้วยมันตั้งอยู่อะหันกลับมามองมันหน่อยนะคะชาวราศีพิจิกคุณยังมีโอกาสดีๆอยู่นะคะมีคนยื่นโอกาสให้คุณแล้วนะคะในเดือนนี้อาจารย์มองตั้งแต่กลางๆเดือนเป็นต้นไปเนี่ยคุณอาจจะเจอคนทางไกลเนี่ยอาจจะเป็นต่างประเทศไปเลยก็ได้นะนะคะมีคนเข้ามานะคะให้เปิดใจคุยนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเลยนะคะเพราะมี10ถ้วยเป็นตำแหน่งสรุปอยู่นะคะค่ะประเด็นสุขภาพค่ะ
ตำแหน่งสามดาบนี่อาจจะเป็นไขมันความดันหัวใจได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ค่อนข้างจะมีอายุนะไพ่คิงอย่างเงี้ยหรือถ้าตีตำแหน่งนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ระวังสุขภาพของพ่อหัวใจความดันแต่ก็แปลในยะเป็นดวงคุณด้วยก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบร้ายแรงนะคะเพราะตำแหน่งสรุปยังดีนะคะโชคลาภก็ต้องมีโชคเข้ามาแน่นอนเนี่ยเห็นไพ่เหรียญอย่างเงี้ย1เหรียญกงล้อด้วยนะคะดูไพ่โชคลาภนะคะโอเคอุ๊ยโชคลาภจริงๆด้วยนะเห็นไหมคะว่าชาวราศีพิจิกมีโชคลาภมีเงินก้อนโตเข้ามาแน่นอนนะคะหรือใครคิดอยากซื้อบ้านซื้อคอนโดอย่างเงี้ยก็สำเร็จแน่นอนละนะคะเลขนะคะ2-3นะคะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะโชคดีมีโชคลาภเข้ามาเหมือนไพ่ใบนี้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์นะคะสำหรับดวงชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคมไว้แค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ